ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะสัปดีรายการธรรมโอรีก็ขอโทษนะคะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะรายการธรรมโอรีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ก็ว่าจะเริ่มต้นสอนธรรมศึกษาทางออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆอยากจะส่งสอบถ้าเกิดว่าญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านอยู่ใกล้ที่ไหนมีสนามสอบให้ลงรายชื่อสมัครเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเนี่ยเมื่อมีการสอบแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปสอบในสนามสอบบ้านตัวเองได้เลยให้มาเรียนด้วยกันถ้ามีเวลาอยากจะเชิญชวนมาเรียนธรรมศึกษาด้วยกันวันนี้ก็นักธรรมตรีใครที่เริ่มต้นเรียนนักธรรมตรีก็จะเรียนช่วงเย็น16:00 น.หรือนักธรรมโทกับนักธรรมเอกเนี่ยก็จะเรียนช่วงเช้า16:00 น.เช้า10:00 น.ถึง11:00 น.11:00 น.ถึงเที่ยง2เวลาช่วงบ่ายก็สอบอารมณ์โยคีหาตารางสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตาหาตารางที่ตัวเองจะทำงานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีงานเดดไลน์เกี่ยวกับการเรียนอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งอาจารย์ท่านก็วางแผนการเรียนไว้ให้เราแล้ววันที่15 สิงหานี้ก็บอกกับโยคีว่ากับนักเรียนนักธรรมว่าขอทำกลางคืนได้ไหมตื่น8 โมงเช้าเพราะว่ามันไม่รู้เอาเวลาตรงไหนไปใส่ที่จะทำงานถ้าเกิดว่าทำงานกลางคืนตื่นมาสักประมาณ4:00 หรือ5:00เนี่ยมันก็สมองที่จะสอนตอนเช้าก็ไม่มีแล้วก็เลยพูดเล่นๆกันนะคะแต่คงต้องจัดสรรเวลาใหม่คงต้องอาจจะใช้เวลาสักประมาณช่วงทุ่มหนึ่งถึงสัก4:00ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็คงจะลงมาฟังพระอาจารย์บรรยายถ้าวันไหนมี2:00 ถึง 3:00พระอาจารย์บรรยายก็มาลงมานั่งฟังแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นเราบรรยายเราก็มาบรรยายเราก็ไปทำงานต่อแล้วก็ทำงานถึง4:00ไม่เกิน5:00แล้วค่อยนอนอันนี้คือแผนตารางที่วางเอาไว้ส่วนกลางวันนี่ก็หาเวลาว่างบางช่วงมาทำสัก2 ชั่วโมงเช่นตอน14:00 ถึง 14:00วันที่ไม่มีสอบอารมณ์นี่คือตารางชีวิตค่ะก็ต้องบอกว่าแน่นเลยนะคะแน่นเลยป่านนั้นก็ยังมีแผนจะไปนู่นจะไปนี่นะคะจริงๆแล้วแผนจะไปนู่นจะไปนี่เนี่ยมันเป็นการพักผ่อนความซ้ำๆของงานบางทีเนี่ยเราจะลืมถอยเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงแล้วก็มีสมาธิมากในการทำงานอันนี้คือรู้จักตัวเองก็เลยพอทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะจมไปกับเรื่องนั้นพอมันจมปุ๊บเนี่ยบางทีมันลืมตัวบางครั้งเราก็ตั้งใจจนเราลืมสิ่งรอบข้างเลยบางช่วงเนี่ยทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะลืมสิ่งรอบข้างเพราะว่าสมาธิเราจะอยู่เรื่องไหนก็จะอยู่เรื่องนั้นนี่คือนิสัยก็เลยถอยตัวเองออกมาไปทำอย่างอื่นบ้างให้มันคลายพอมันคลายออกจากไอ้สมาธิที่มันอยู่กับสิ่งที่เราทำประจำอยู่เนี่ยมันก็จะผุดเรื่องอื่นๆที่เราต้องการจะทำเอาไว้เนี่ยขึ้นมาให้เราถอยออกมาแล้ววางใจเป็นบางครั้งก็ต้องใช้วิธีการใช้การวางตารางเนี่ยเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการชีวิตเพราะว่ามันเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่จะสามารถรู้ทันวาระจิตตลอดเวลาบางทีเนี่ยกิจกรรมซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยทันอารมณ์ตัวเองนะคะ
ทันอารมณ์ตัวเองดูตัวเองได้อย่างเช่นที่พูดถึงเรื่องของกิเลสอะค่ะเมื่อวานก็ได้อธิบายเรื่องของกิเลสให้กับโยคีฟังทางญาติธรรมเองเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่อนุสัยเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่6อย่างไอ้7อย่างเรียกอนุสัยกิเลสมันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเพราะอะไรกว่ามันจะนอนเนื่องได้เนี่ยวิธีการนอนเนื่องเนี่ยอย่างเช่นจิตเนี่ยมันมีการรายการธรรมวลีต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าเป็นรายการที่พูดถึงการนำธรรมะมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาต้องวัตถุประสงค์ตรงกันเราถึงจะนำสิ่งที่เราฟังเนี่ยไปใช้ได้จริงบางทีเราไปฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคนพูดเนี่ยเขากำลังโฟกัสเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรรายการธรรมวลีเป็นรายการธรรมะที่วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามหลักอภิธรรมแล้วก็นำหลักอภิธรรมเนี่ยมาพิจารณาจิตตัวเองใช้เป็นวิปัสสนาในชีวิตประจำวันค่ะอันนี้คือโฟกัสความชัดเจนของรายการแหละถ้าเกิดว่าถ้ามาฟังแล้วไม่เข้าใจจับผิดหรือหาเรื่องเนี่ยมันก็จะขาดทุนเปล่าๆเพราะว่าโฟกัสให้ฟังแล้วว่ามันเป็นรายการประเภทไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียเราจะไม่พูดโน้มน้าวให้ใจมันดีสดชื่นพอฟังรายการธรรมวลีจบแล้วมันเบาสบายมันเหมือนกับฟังเพลงเพราะๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แต่จุดหมายก็คือเกิดปัญญาอาจจะพูดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่มันคิดได้อ่ะนี่คือจุดหมายคือต้องการให้เกิดสติปัญญาค่ะต้องการให้เกิดความยับยั้งชั่งใจต้องการให้เกิดการเบรกในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เกิดการพัฒนาความภูมิใจในสิ่งที่ดีและมีอยู่แล้วอันนี้คือความตั้งใจของการจัดรายการที่เราต้องมาทำความตกลงกันทำความเข้าใจกันในการฟังรายการธรรมะเพราะว่าต่างแต่ละรายการเนี่ยบางคนอาจจะทุกข์มามากๆเนี่ยอยากจะฟังอะไรที่มันสบายใจสบายใจมันไม่อยากจะมันพูดถึงเรื่องความผิดของฉันอะฉันไม่อยากจะฟังอะฉันอยากจะฟังเรื่องมันดีๆอะไรไปก็ก็ต้องหาแนวจิตวิทยาชโลมจิตใจอะไรเงี้ยแต่รายการธรรมวลีเนี่ยขออนุญาตที่จะเป็นรายการที่จะพูดถึงการนำธรรมะมาใช้จริงๆในชีวิตนะคะการนำธรรมะมาใช้เนี่ยเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเช่นเราสะสมคำพูดของเราที่เขาเรียกว่ากระโชกหรือกันโชกหรือไม่เพราะหรือดุดันคำพูดเหล่านี้เราเคยได้ฟังในธรรมบทหรืออ่านธรรมบทโคนันทวิสารแม้กระทั่งโคนันทวิสารเนี่ยเป็นถึงโคที่เป็นโพธิสัตว์ก็ยังรับคำพูดไม่ดีไม่ได้เลยทั้งที่การอดทนต่อคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นบารมีนะแต่บางทีอย่าลืมนะคะว่าโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นโพธิสัตว์ยังมีกิเลสอยู่การที่พวกโคนันทวิสารจะน้อยใจและไม่ทำตามในสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นการสร้างบารมีอยู่คำพูดที่มันกระโชกนี่เรากำลังพูดถึงผลแล้วนะคะกลับไปเป็นเหตุพระพุทธศาสนาเราจะสอนเหตุกับผลแต่อยู่ที่ว่าจะอธิบายจากเหตุไปผลหรือจะอธิบายจากผลมาเหตุทุกทีเราอธิบายจากพฤติกรรมมาสู่จิตแต่คราวนี้เราจะกำลังอธิบายพฤติกรรมไปสู่สิ่งที่สะสมในจิตเลยที่เป็นอนุสัยเช่นคำพูดที่เรามันก็โชคโคกหากคำพูดที่มันเต็มไปด้วยปฏิฆะเต็มไปด้วยโทสะเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอนุสัยเนี่ยแหละค่ะมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกำลังมากๆมันได้ลงมือกระทำแล้วอ่ะ
มันถึงจะเก็บมาเป็นอนุสัยมันไม่ได้เก็บมาเป็นนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันคือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันคือผลสะท้อนจากอนุสัยนิวรณ์เนี่ยมันเป็นผลสะท้อนที่เกิดจากอนุสัยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนิวรณ์ถ้ามันอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยไม่ได้หรือไม่สามารถจะกำจัดกิเลสที่เป็นอนุสัยได้จิตมันต้องมีสมาธิระดับที่ไม่มีนิวรณ์อ่ะมันจะสวนมันจะตีไปตีกลับตีไปตีกลับอยู่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้ศึกษาธรรมะด้านทฤษฎีมาฟังเรื่องเนี้ยไม่เข้าใจเลยแต่ต่อไปเนี้ยก็คิดว่าจะอธิบายในช่วงในภาษาเนี่ยจะอธิบายลักษณะของอภิธรรมที่เป็นวิปัสสนาให้เยอะขึ้นทีนี้ก็เลยอธิบายขออธิบายเรื่องของส่วนอกุศลก่อนว่าอย่างเช่นคำพูดของเราเนี่ยที่มันเป็นคำพูดที่ดุดันกระโชกเราลองกลับมาถามตัวเราเองดูว่าถ้าเราเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาคำพูดของเราเนี่ยมันจะออกมาแบบนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าตัวเองมีความเมตตาแล้วใช้คำพูดที่มันดุดันไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเราจะบอกว่าเรามีความเมตตาจริงหรือไม่เราไม่ต้องไปนั่งอธิบายให้ใครฟังเราไม่ต้องไปชี้ให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนมีความเมตตามากน้อยขนาดไหนการกระทำของเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มีสติปัญญาคนที่เขามีเป็นบัณฑิตคนที่เขาเป็นปัญญาชนเนี่ยเขาก็สามารถจะดูได้แล้วว่าคุณมีความเมตตาจริงหรือไม่ไม่ต้องไปบอกใครละค่ะว่าฉันเป็นคนดีหรือฉันเป็นคนเมตตาสูงฉันเป็นคนใจดีฉันไม่ต้องพยายามบอกใครถ้าเราจะบอกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าห้ามบอกถ้าเราจะบอกเรื่องอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมขอให้เราบอกทุกคนในความเป็นกัลยาณมิตรอาจจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะพูดสามารถที่จะบอกได้เขาไม่ได้ห้ามบอกนะคะแต่ถ้าเราจะบอกเพื่ออวดตัวเองบอกเพื่อที่จะนำเสนอตัวเองว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรทำเพราะมันก็จะเป็นอนุสัยอีกเห็นไหมคะคืออยากให้เข้าใจคำว่าอนุสัยซะก่อนว่าอนุสัยเนี่ยมันเป็นกิเลสระดับที่เราลงมือกระทำแล้วมันก็กลับคืนสู่จิตของเราเนี่ยเข้าสู่ภวังค์จิตเก็บเป็นขันธสันดานการนมัสการเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในระดับของนิวรณ์อยู่สมมติว่านิสัยของเราเนี่ยมันลงไปเป็นมันวนอยู่ค่ะกรรมมันก็วนเหมือนกับสังสารวัฏเลยล่ะพอจิตของเราเนี่ยมันเกิดการสะสมโทสะอยู่เป็นอนุสัยบ่อยๆแต่ว่าไอ้เจ้าตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราเกิดสติเราเกิดปัญญาเราเกิดความเห็นแล้วว่าความโกรธมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอตาเราไปกระทบกับรูปซึ่งไอ้ตัวอนุสัยหรือกิเลสเนี่ยไม่ใช่ความลำเอียงนะคะเนี่ยความลำเอียงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับของนิวรณ์ทำงานแล้วแต่อนุสัยเนี่ยมันไม่ทำงานมันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราแต่พอมีอะไรมากระตุ้นตาเรากระตุ้นหูเราให้เราได้ยินเสียงให้เราได้เห็นไอ้เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเป็นระดับของนิวรณ์ถ้าเป็นน้ำเนี่ยก็คือน้ำที่มันตกตะกอนอยู่อะแล้วตะกอนมันถูกความเคลื่อนไหวของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนเนี่ยมันค่อยลอยๆขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันลอยไม่แรงเพราะว่าคนที่เขาทำให้น้ำกระเพื่อมเนี่ยเขาไม่มีเจตนาให้มันเกิดขึ้นพอเรามีสติเรารู้ว่าเฮ้ยจิตของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวของกิเลสแล้วนะมันผุดมาแล้วนะความโกรธเนี่ยความขัดใจความปฏิฆะเนี่ยมันผุดแล้วนะมันเห็นหนอพอปัญญามันเกิดกิเลสมันเล็กๆ
กิเลสเนี่ยมันเป็นแค่อนุสัยกำลังโตถ้าเป็นถั่วก็เป็นแค่ถั่วงอกถ้าเป็นถั่วมันก็เป็นแค่ถั่วงอกมันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยมันแค่ผุดมันเป็นเม็ดเขียวเพิ่งจะแตกออกมาจากเม็ดต้นอ่อนเพิ่งออกมาจากเม็ดยังไม่เป็นต้นเลยอย่างเงี้ยกิเลสที่เป็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์เองก็มีหลายระดับนิวรณ์ระดับเบื้องต้นเลยที่ยังไม่ได้มีกำลังอะไรเลยผุดขึ้นมากับนิวรณ์ที่มันเต็มที่แล้วเนี่ยมันพร้อมจะดันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยกลายเป็นกิเลสหยาบก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างเช่นพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านมีสติปัญญามีความเข้าใจมีความเห็นถูกเนี่ยหรือคนที่เป็นกัลยาณปุถุชนที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยพอจิตเนี่ยมันเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสติรู้ไอ้เจ้าตัวนิวรณ์นั้นน่ะมันก็ดับลงไปเหมือนกับกิเลสทีนี้เนี่ยการดับนิวรณ์เนี่ยมันมีอยู่2แบบถ้าเป็นสมถกรรมฐานนิวรณ์เนี่ยมันก็คือเปรียบเสมือนกับฝุ่นหรือเปรียบเสมือนกับผงที่มันนอนเนื่องอยู่ลอยขึ้นมาถ้าเป็นสติเข้าไปรู้เนี่ยกับสมาธิเข้าไปรู้เนี่ยมันจะมีกำลังไม่เหมือนกันถ้าเป็นสมถกรรมฐานเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้จวนนิวรณ์เนี่ยค่อยๆลดตัวลงมาลดลงมาลงไปนอนเนื่องต่อนั่นหมายถึงว่านิวรณ์เนี่ยทำให้เกิดอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดเป็นสติเป็นปัญญาเห็นก็จะช้อนเบาๆเอาไอ้เจ้าตัวผงที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยทิ้งไปเมื่อนิวรณ์เนี่ยมันลอยขึ้นมาอีกก็เอาช้อนเนี่ยเอาผงเนี่ยออกไปจนน้ำแก้วนั้นน่ะมันใสสะอาดพอเราเอามือไปกวนมันแรงๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดขุ่นขึ้นมาเลยนั่นแหละค่ะคือจิตของพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวฝุ่นเนี่ยมันยังลงไปอยู่ที่พื้นอยู่แล้วเราก็ยังกวนมันยังขึ้นมาอยู่เนี่ยก็แสดงว่าจิตอันนั้นน่ะมันยังเป็นจิตที่มีกิเลสอยู่จิตของมนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกครั้งที่มันมีปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาที่มีใจของคนที่เกิดขึ้นหรือปฏิกิริยาที่มันแสดงออกจนคนอื่นรู้เนี่ยมันก็คือการทำงานของจิตทั้งหมดเลยโดยมีร่างกายของเราโดยมีขันธ์ 5ของเราเนี่ยในชาตินี้เป็นที่ตั้งของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับสมรรถภาพของรถที่แต่ละคนเนี่ยมีโควต้าไม่เหมือนกันจิตเนี่ยถ้ามันฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันก็จะได้โควต้าที่เป็นถ้าเป็นนักเรียนก็มหาลัยที่ดีๆอ่ะก็ได้ไปอยู่ในมหาลัยดีๆที่ได้รับการศึกษาต่อได้รับการความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็จะไม่ได้โควต้าของความเป็นมนุษย์ก็จะไปตกเป็นอบายภูมิไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสูรกายถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบซึ่งมันเป็นความน่ากลัวของสังสารวัฏที่คนประมาทมักจะคิดไม่ถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราจะใช้ชีวิตยังไงให้ความมีความเป็นโดยสมมุติของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดคนที่จะใช้ชีวิตบนความสมมุติบนความมีความเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เนี่ยก็คือคนที่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองหรือคนที่มีสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องมันไม่ได้แปลว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วมันจะทิ้งโลกทิ้งทุกคนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองอะเราลองดูพระพุทธเจ้าดูนะคะ
พระพุทธเจ้าเองเมื่อบรรลุธรรมแล้วอ่ะพระองค์ก็ทรงกลับเข้ามาบนโลกใบนี้ปกติเดินไปหาคนนั้นเดินไปหาคนนี้เพื่อที่จะแสดงธรรมเพื่อที่จะโปรดแต่ก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะไปโปรดคนทั้งหลายเนี่ยพระพุทธองค์ทรงออกจากคนมาก่อนเราต้องใช้สติในการเรียนรู้นะคะเราจะไม่ใช้สติในการจับผิดใครเพราะการจับผิดมันคือไม่มีสติแล้วเราต้องให้สติในการเรียนรู้ค่ะว่าช่วงไหนพระพุทธองค์ทำอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงช่วงที่พระองค์ทรงปีกวิเวกเพื่อที่จะแสวงหาโมกขธรรมมันก็มีช่วงที่พระองค์ทรงเลือกที่จะอยู่กับคนเพื่อสร้างบารมีก็มีหรือแม้กระทั่งช่วงที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์บางชาติเกิดเป็นนักบวชบางชาติเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนทั้งหลายเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยภาษาบ้านเราเนี่ยแต่วิธีการยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกจิตอาสาหรือจิตสาธารณะคือจิตที่ช่วยเหลือคนอื่นคือจิตที่มันคิดถึงตัวเองเนี่ยน้อยกว่าส่วนรวมคนที่มีจิตเป็นสาธารณะเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะเอาไว้ทีหลังจะเอาเรื่องส่วนรวมมาก่อนเราลองถามดูตัวเราเองสิคะว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตสาธารณะหรือไม่เป็นจิตสาธารณะถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยมีอุทกภัยเกิดขึ้นมาที่จังหวัดของเราแล้วมีการประกาศว่าขอคนที่มีจิตอาสาไปช่วยกันขนของหรือไปช่วยกันกู้ของที่มันจะจมน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ของชาวบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินน้ำกำลังขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนที่จิตเป็นสาธารณะเนี่ยก็จะคิดถึงคนอื่นหุ้ยเขากำลังเดือดร้อนเดี๋ยวเขาแต่คนที่เป็นจิตไม่สาธารณะเนี่ยเฮ้ยจะถึงบ้านเราเมื่อไหร่วะเอาคราวนี้ยกตัวอย่างเราเป็นอันไหนเฮ้ยแล้วบ้านเราล่ะจะมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่เราต้องเก็บของของเราก่อนแล้วคืออันนี้ไม่ได้ว่าใครว่าใครไม่จิตสาธารณะหรือจิตสาธารณะเราก็จะบอกให้เราเช็คตัวเราเองแต่ถ้าเรายอมรับในความเป็นเราเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นจิตสาธารณะเนี่ยแต่พอทำอะไรเนี่ยก็มักจะคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่นเราต้องดูว่าจิตสาธารณะเนี่ยมันคือจิตที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองคำว่าสาธารณะมันคือทั่วไปเอาตัวเองไว้ที่หลังค่ะเขาถึงเรียกเสียสละไงเอาตัวเองไว้ที่หลังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วแต่ต้องเอาตัวเองไว้ที่หลังคนอื่นเอาก่อนเลยทำเลยเอาเลยสละได้สละถามว่าถ้าทางโลกในเรื่องของสังคมของคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะมองว่าไอ้พวกเนี้ยโง่ไม่เห็นได้อะไรเลยดูสิกลับบ้านมือเปล่าคนโง่เอาไม่สำเร็จแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเป็นจิตสาธารณะเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกได้ก็คือฉันได้เสียสละแล้วกิเลสฉันหลุดไปอีกเปาะละสบายจะเอาไปทำไมเอาไปก็ไปกองเอาไว้เต็มไปหมดเนี่ยมันจะเป็นคนละอารมณ์กันความภูมิใจเนี่ยอาจจะได้กลับไปเหมือนกันอีกคนหนึ่งมีของหิ้วเต้ไปหมดดีใจที่ได้ของมาอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรกลับไปเลยแต่ภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้สละมันเป็นจิตคนละแบบกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งสติดีๆในการดำเนินชีวิตบางคนวันๆนึงก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเที่ยวจับผิดคนนั้นทีเที่ยวจับผิดคนนี้ทีวิพากษ์วิจารณ์ทำไมถึงได้พูดเรื่องนี้เพราะว่าสมัยที่ตัวเองเด็กๆเคยเกือบติดนิสัยมาเหมือนกันเพราะว่าไปนั่งสภากาแฟเด็กๆเนี่ยก็ไปนั่งสภากาแฟกับปู่ซึ่งพอถึงเช้ามาเนี่ยสมัยก่อนนะเขาไม่ได้กินกาแฟอยู่ที่บ้านนั่งจิบกาแฟที่บ้านสมัยก่อนเขาไปกินกาแฟที่ร้านค่ะมีปาท่องโก๋มีกาแฟเนี่ยเ
เขาก็จะไปกินกาแฟกันร้านขายกาแฟก็จะมีเดี๋ยวนี้ร้านขายกาแฟอยู่ไม่ได้ละอยู่ได้เป็นร้านขายกาแฟกลางวันไม่ใช่กาแฟเช้าสมัยก่อนเป็นร้านกาแฟเช้าถ้าใครทันเป็นร้านกาแฟเช้าก็จะคุยการเมืองคุยนู่นคุยนี่คุยเรื่องชาวบ้านนั่นเลยนะคุยโชว์กันไปโชว์กันมาคือต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงนะด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็เห็นคนคุยพวกเนี้ยไม่เห็นทำอะไรเลยก็เพราะว่าคุยเนี่ยแหละมันทำให้ได้ไม่ได้ทำอะไรรู้สึกแบบนั้นแต่ละคนเนี่ยคุยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองพี่ต๋อมทานใช่ไหมไปนั่งกับเขามั่งไหมคะกับสภากาแฟหนูได้ไปนั่งทุกวันเลยค่ะขี่คอปูไว้แต่เป็นคนความจำดีค่ะถ้าจะทำเริ่มจำความเรื่องราวต่างๆของตัวเองได้ตั้งแต่3 ขวบ 3 ขวบเนี่ยเริ่มจำได้แล้วค่ะเรื่องราวนู้นเรื่องราวนี้อะไรเงี้ยก็คิดดูว่าขี่คอปู่ไม่ได้ถ้า5 ขวบคงขี่ไม่ได้แล้วเด็กเต็มที่ก็แค่3 ขวบ 2 ขวบขี่คอไปขี่คอปู่ไปนะแล้วก็ไปสภากาแฟไปนั่งฟังเขาพูดอ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ติดนิสัยมาตอนนั้นเราก็จะเหมือนกับชอบวิพากษ์วิจารณ์นะคะเห็นโอ้ยังงี้มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยติดที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจากข่าวดูข่าวดูอะไรแล้วก็นำเสนอความคิดตัวเองลงไปในเรื่องราวต่างๆแสดงความคิดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแบบเราไปนั่งตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยฉลาดคือมองว่าฉลาดตอนนั้นเออฉลาดว่าอะไรเงี้ยอารมณ์นะคะแต่พอเวลาผ่านไปพอเราเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันขาดหลักการเริ่มรู้สึกแล้วว่าคำพูดที่มันขาดหลักการเนี่ยมันไม่โอเคเลยแล้วพอเราคนไม่มีความรู้คุยกันไปเนี่ยก็พากันไปเข้าใจผิดอ่ะคือที่เขาคุยเนี่ยไอ้คนคุยแต่ละคนก็ไม่ได้มีหลักการวิชาการเลยไปวิพากษ์วิจารณ์วงการแพทย์ไปวิพากษ์วิจารณ์วงการเมืองไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในระบบต่างๆของเขาอะทั้งที่เจ้าของก็เป็นชาวบ้านอยู่เลยเอาเราถามว่าเราพูดได้ไหมเราพูดได้ถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราจะไปวิเคราะห์วิธีการทำงานเนี่ยไม่ได้หรอกเราต้องพูดถึงเรื่องของผลที่เราได้รับว่าเฮ้ยคุณทำแบบเนี้ยผลเราเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาส่วนที่เราเนี่ยได้ผลเนี่ยเข้าไปพูดว่าเออเราไม่โอเคนะตรงเนี้ยมันเป็นขั้นตอนของเราที่เรารับเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรอันเนี้ยมันก็สามารถพูดได้แต่พอเราไม่มีความรู้ค่ะเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันสูญเสียไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือเวลาเอาเวลาไปทำความดีที่มันเป็นปัจจุบันของเราเนี่ยดีกว่าไหมหมดไปกับการพูดถึงเรื่องคนอื่นหมดไปกับการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองหมดไปกับวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันสูญเสียเวลามันไม่มีประโยชน์อันนี้แหละค่ะมันทำให้เรามองเห็นว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยพอใครชอบวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตัวเองก็ฟังนะคะฟังเพื่อจะดูความรู้ของคนที่วิพากษ์วิจารณ์นั่นแหละคือวิพากษ์วิจารณ์ได้อะแต่ว่ามันขาดหลักการต้องขอบคุณระบบการศึกษาไทยต้องบอกอย่างนั้นถ้าเราสนใจเรียนเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเขาจะให้เราเรียนพื้นฐานของทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานจิตวิทยาพื้นฐานสังคมพื้นฐานมนุษยศาสตร์ต่างๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเรียนสาขาที่ตัวเองเลือกก็จริงแต่ว่าปี 1 ปี 2เนี่ยมันต้องได้เรียนสาขาอื่นด้วยซึ่งมันเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายการเมืองการปกครองไม่ว่าเป็นมนุษยศาสตร์สังคมมันเรียนหมดอะพอเราทราบพื้นฐานของการศึกษาหรือหลักการที่มันคือเราไม่ได้ลงลึกอะค่ะวิชาที่เราเรียนเราเรียนแค่เล่มเดียวตอนที่เราเรียนปริญญาตรีเนี่ยแต่ว่าไอ้วิชาที่มันเรียนถ้าเราสนใจมันสักนิดนึงเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีหลักการในตัวของมันเองถ้าคุณสนใจเรียนไม่ได้เรียนเพื่อที่จะให้มันจบแต่เรียนเพื่อจะมีความรู้เนี่ยคุณจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องกฎหมายเนี่ยสิทธิกับเสรีภาพอย่างเงี้ยเข้าใจอะไรได้อีกเยอะเลยหรือเรียนการเมืองการปกครองหรือเ
ระบบการปกครองต่างๆพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้หลักการละโดยใช้ทฤษฎีที่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วอะกว่ามันจะมาเป็นตำราได้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเขาใช้คนเขียนไม่รู้เท่าไหร่เขาลองถูกลองผิดกันมาไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะเป็นวิชาการที่ออกมาแล้วเราเป็นใครเราเรียนจบอะไรมาเรามีความรู้ขนาดไหนเราถึงจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันอย่างงู้นมันอย่างงี้มันอย่างนั้นบางคนเนี่ยกฎหมายเจ้าของก็เรียนไม่จบด้วยซ้ำวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายว่าตัวเองมีความรู้อย่างงู้นอย่างงี้ซึ่งมันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าเกิดคิดว่าใช้อารมณ์ก็ฉันจะพูดอะอารมณ์ส่วนตัวของฉันเป็นอย่างนี้โอเคนั้นไม่ว่ากันนั้นขอฟังอารมณ์หน่อยแล้วกันว่าอารมณ์ที่จะพูดคืออารมณ์ไหนคือเราต้องรู้ด้วยว่าเราไม่มีหลักการพอเรามีหลักการปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนแต่ละคนเขาจะผ่านการทำงานบางอย่างมาพอเราลงไปเองเนี่ยสังเกตไหมคะพอเราลงไปเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันติดอะไรบ้างเมื่อวันหนึ่งที่เรารู้หลักการทุกอย่างเชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมอะไรเกิดขึ้นมันเกิดความเคารพผู้อื่นด้วยใจทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายลองไปทำเองดิคะพูดอะทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เราก็พูดไปทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิพอเราเรียนมาเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วกว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้กว่าคนคนหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ได้กว่าคนหนึ่งจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องต่อสู้เขาต้องไต่ระดับเขาต้องอะไรมาขนาดไหนมันทำให้เราเกิดความเคารพอะเคารพในความเป็นที่เขาทำได้จิตที่มันเคารพผู้อื่นเนี่ยมันคือจิตอ่อนน้อมค่ะมันไม่ใช่เคารพจนกลัวตัวเองจะไม่ได้อะไรนะบางคนก็เคารพแบบกลัวสูญเสียผลประโยชน์ต้องขออภัยจิตมันมีหลายประเภทเราบอกแล้วว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของจิตใจก็คืออภิธรรมที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เอาจิตใจที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดเป็นวิปัสสนาญาณญาณที่มันเกิดความเห็นอย่างน้อยๆมันก็แยกได้เมื่อมันแยกรูปแยกนามได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นธาตุของอารมณ์ไอ้ที่มันแยกไม่ได้เนี่ยแหละค่ะมันถึงเป็นธาตุทำยังไงก็ทำไม่ได้มันไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ตัวเองได้มันก็จึงประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ในทุกๆด้านแต่คนที่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้เนี่ยคือมันแยกได้ไงพอมันแยกได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เป็นธาตุของอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีผลต่อการกระทำของเราแต่เหตุผลกับวัตถุประสงค์ต่างหากที่มันจะมีผลต่อการกระทำของเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำเพราะเหตุผลเราจะทำเพราะจุดหมายแต่เราจะไม่ทำเพราะอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจมันเนี่ยสมมติว่าญาติธรรมเนี่ยไม่อยากปฏิบัติธรรมอ่ะให้เข้าคอร์สเข้มก็ไม่อยากเข้าให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่อยากเข้าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังดูตัวเองเป็นบอกตัวเองได้จากการฟังเพราะว่าหลายท่านที่ฟังรายการธรรมวลีก็มาแจ้งผลการรับฟังมาแจ้งผลการฟังว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้โกรธน้อยลงเราก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ทำไมเขาโกรธน้อยลงเขาใช้วิธีการอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังกับปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาที่เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่พอมันเกิดจินตามยปัญญาบ่อยๆมันดูบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดสมาธิในการตามรู้มันอาจจะสามารถเกิดวิปัสสนากรรมฐานได้ด้วยในขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันอยู่นะคะจะฝึกจิตที่จะสละฝึกยังไงครับจิตที่สละต้องขอบคุณอาจารย์ดุสิตนะคะ
คือจิตที่สละเนี่ยฝึกยังไงตั้งแต่เด็กๆเมื่อวานเมื่อคืนคุยกับพี่ต๋อมอยู่บอกมันมีผลเหมือนกันนะชีวิตน่ะเมื่อคืนคุยกับพี่ต๋อมอยู่เรื่องพี่ต๋อมปฏิบัติธรรมถึงเช้าโต้รุ่งเลยแล้วก็ไม่ได้หลับอีกทั้งวันเลยกลับไปทำงานก็เลยบอกเนี่ยพี่รู้แล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ไม่ง่วงดูแล้วเหมือนกับสดชื่นได้ตลอดทั้งวันทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เป็นเองพี่ถึงรู้อะไรเงี้ยพี่ต๋อมก็คุยกันก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณหนังสมัยก่อนอาจารย์ดุสิตคะหนังสมัยก่อนเนี่ยตัวเองชอบดูหนังที่เป็นพวกยอดมนุษย์คิดตามนะคะอย่าคิดว่าแบบดูแบบเด็กๆอ่ะนึกย้อนไปเนี่ยเราดูว่าเด็กๆเนี่ยนั่งดูหนังยอดมนุษย์กันเนี่ยแล้วเด็กเขาก็ดูมันก็เหมือนกันทุกวันเลยพอถึงเวลาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมายอดมนุษย์ก็รับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมายอดมนุษย์ก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับหมู่มวลมนุษย์ด้วยกันแล้วก็แก้ไขได้สำเร็จจบไป1ตอนจบไป1ตอนเป็นแบบนี้เป็นวันตอนๆยอดมนุษย์ก็จะเอาอาวุธเดิมอะค่ะออกมาจัดการกับผู้ที่เป็นปีศาจหรือเป็นสัตว์ประหลาดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติธรรมอย่าไปปิดนะคะที่ลูกดูน่ะมันมีผลต่อจิตใจนะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยคนหนึ่งเลยที่ได้ผลมาจากหนังยอดมนุษย์ คือมันมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นยอดมนุษย์เนี่ยที่เขาช่วยมวลมนุษยชาติชื่อในนั้นก็จะเรียกมวลมนุษยชาติใช่ไหมคะในหนังยอดมนุษย์เนี่ยเขาก็จะเมื่อชาติอะเมื่อประเทศเนี่ยตอนนั้นจะเป็นหนังญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่เมื่อประเทศชาติหรือเหล่ามวลมนุษยชาติเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ที่ไม่ผู้ที่ปองร้ายต่อโลกตอนจะเป็นเรื่องของโลกเดียวเลยไอ้พวกนี้ก็จะมาทำร้ายโลกจะมายึดครองโลกอะไรเงี้ยก็จะมีปล่อยนู่นปล่อยนี่ออกมาให้เกิดปัญหาไอ้คนที่เดินไปเดินมาอยู่คือมวลมนุษยชาติเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วยอดมนุษย์เนี่ยก็ออกมาทำการจัดการเมื่อยอดมนุษย์จัดการกับไอ้ตัวที่มาบุกรุกโลกเนี่ยมันก็ทำให้มนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ยเกิดความผาสุกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้ง มันอินที่จะเล่าเนี่ยมันอินโอ้ยยอดมนุษย์นี่มันเก่งจริงเลยมันช่วยคนได้อะทำให้คนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยซึมซับเรื่องพวกเนี้ยมาตอนไหนแต่พอเราโตขึ้นมาค่ะอาจารย์ดุสิตจิตมันช่วยเหลือคนอื่นค่ะนี่แหละค่ะคือการเสียสละเบื้องต้นโอ้โหตอบปัญหาอาจารย์ดุสิตอาจารย์ดุสิตบอกตกลงว่าแกจะตอบปัญหาฉันหรือเปล่าตอบแล้วคะเนี่ยแต่พอดีตอบเป็นเรื่องราวมันเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกฝังของสังคมที่มีให้แก่เยาวชนเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวที่มีให้กับลูกกับหลานมันต้องปลูกฝังการเสียสละค่ะแต่ถ้าเกิดเราสอนให้ลูกเราเอาตัวเองไว้ก่อนเอาตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันเยอะทีนี้พ่อแม่บางคนเนี่ยต้องขออภัยนะคะต้องพูดความจริงอีกครั้งนึงสอนลูกว่าอย่าไปดูนะคนคนนั้นเขาไม่ดีคนคนนี้เขาไม่ดีเราต้องเอาตัวเองไว้ก่อนเราต้องเอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนคำนี้แหละค่ะระวังนะคะลูกคุณจะเห็นแก่ตัวเอาตัวเองไว้ก่อนคนนั้นก็ไม่ดีเนี่ยเด็กคนนี้มันไม่ดีเห็นไหมล่ะอนาคตมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าลืมไปว่าที่เราพูดแบบนี้ลูกเรากลับเป็นคนดูถูกคนอื่นมองคนนู้นก็ไม่ดีมองคนนี้ก็ไม่ดีและไอ้คนที่มันมองคนอื่นไม่ดีเนี่ยมันดีตรงไหนมันก็ไม่ดีมันก็ขาดความเมตตาทำไปทำมาเนี่ยเห็นแก่ตัวคำพูดนี้จะเกิดขึ้นเสมอว่าฉันขอเอาตัวเองรอดก่อนฉันขอรอดก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นค่อยว่ากันทีหลังนี่แหละค่ะมันเริ่มไม่เกิดความเสียสละละมันเริ่มเกิดความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นหลักของอภิธรรมเนี่ยคือจิตมันเริ่มมีอัตตาตัวตนสูงขึ้นมาเรื่อยๆพอเราเป็นนิสัยแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยไอ้เจ้าตัวอนุสัยอ่ะมันก็จะกลายเป็นไอ้ตัวอวิชชาเป็นตัวภวะตัณหา
ความมีความเป็นอ่ะมันสูงมากคนพวกนี้เนี่ยก็จะมืดบอดคำว่ามืดบอดก็คือมันมองไม่เห็นทางออกของชีวิตเลยนะเพราะว่าสติปัญญามันไม่มีทางเกิดอะค่ะไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆคนที่มีอวิชชาเนี่ยเหมือนกับสมมุติว่าเราอยู่ในด้านหนึ่งที่แสงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ส่องโลกเป็นช่วงกลางคืนของโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในป่าใครเคยอยู่ในป่าตอนกลางคืนมั่งจะรู้ว่ามันมืดแค่ไหนป่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในป่าเรามีเพียงแค่ไฟฉายที่มันกำลังถ่านจะหมดไฟฉายที่ถ่านจะหมดนึกออกใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงแต่เราต้องเดินไปอ่ะหรือเราไม่มีไฟฉายเลยเนี่ยให้เราเดินไปแต่เราต้องเดินอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ว่าฉันบอกว่าฉันจะไม่เดินถ้ามันมืดฉันก็จะไม่เดินอ่ะไม่ได้ชีวิตคนเรามันต้องเดินไปไงคุณก็จะเดินไปเตะนั้นเตะนี้โดนงูกัดโดนตะขาบโดนเสือโดนอะไรก็ไม่รู้ที่มันซุ่มจะทำร้ายเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันมองไม่เห็นก็เพราะว่ามันมีอวิชชาอยู่อวิชชามันคือความมืดที่มันทำให้มองอะไรไม่เห็นแต่เปรียบเสมอกับคนที่มีวิชาอย่างน้อยๆเนี่ยสมมุติว่าเรามีอวิชามากอยู่แหละเราก็ไม่ได้มีสติปัญญาอะไรมากมายหรอกแต่เรามีไฟฉายอยู่อันหนึ่งไฟฉายอันเนี้ยเราก็มีเงินซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่มันอยู่บ่อยๆไฟฉายอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่มีแสงไฟอะไรมากมายแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ส่องไปได้ประมาณ10เมตรส่องไปได้10เมตรอะค่ะรัศมีรอบตัวเราถ้าภัยมันจะมาเนี่ยเราก็จะสามารถหลบภัยได้หรือหาวิธีป้องกันตัวเองได้หรือเราจะเดินเราก็ไม่ตกหลุมตกบ่อตกอะไรเปรียบเสมือนกับคนที่มีสติในการดำเนินชีวิตถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์น่ะถ้าเป็นพระอรหันต์เลยมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะคะจะเป็นเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่ส่องกับโลกกันในเวลากลางวันอย่างเช่นตอนนี้ขนาดแสงอาทิตย์ยังมาไม่เต็มที่นะคะแต่มันสว่างแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรามองทุกอย่างเห็นหมดเราจะเดินไปตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งแสงไฟฟ้ามันคือสว่างแล้วนี่คือความสว่างที่เกิดขึ้นจากปัญญามันก็จะเห็นทุกอย่างหมดตามความเป็นจริงทีนี้คนที่มีปัญญาเนี่ยถามว่าพอเขาเดินไปเจอขี้หมาคนที่สายตาดีๆเนี่ยเดินไปเจอขี้หมาเนี่ยเขาไม่ใช่ไปเดินยืนด่าขี้หมาอยู่นะเขาก็เดินผ่านขี้หมาไปเขาไปเจอเสือถ้าเกิดว่าเสืองูมันหันหลังอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ไปสะกิดมันเอ้ยมึงหันมานี่หน่อยเขาก็ไม่ได้สะกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเขาเห็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีพร้อมๆกันแต่เขาเลือกได้ค่ะเขาเลือกที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปใส่ใจกับเรื่องไหนหรือเอาตัวเองไม่ไปใส่ใจกับเรื่องไหนได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีปัญญาหรือคนที่มีบุญเนี่ยจะไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆเสมอไปมันไม่ใช่แต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันคือใจของเราค่ะใจของเราเนี่ยมันดีเมื่อใจของเรามันดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยถึงมันจะไม่ดีเนี่ยมันก็ดีดีตรงที่ใจเราดีเจอขี้หมาเออดีนะที่มองเห็นตาแล้วถ้าตาเรามองไม่เห็นเราก็คงไม่ได้เหยียบคงเหยียบขี้หมาไปแล้วมันจะมองโลกแบบเนี้ยมันจะมองโลกแบบดีอ่ะมันไม่ใช่มองโลกแบบโอ้ยอะไรไม่น่าเลยเดินไปบางคนเนี่ยทั้งที่ตาตัวเองก็มีอยู่หูตัวเองก็ดีอยู่พอได้ยินเสียงคนไม่ดีคนนินทาแล้วดูคนนี้นินทาเราเห็นอะไรไม่ดีดูดิมันไม่ดีเลยแทนที่เออดีนะที่เรายังเห็นเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบมันดีนะที่เราได้ยินเราจะได้เลิกคบเออรู้แล้วคนนี้เป็นคนยังไงเราจะได้ห่างๆอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรามองโลกเนี่ยมันทั้งที่มันเจอสิ่งเดียวกันนะแต่ถ้าเรามองโลกไม่เป็นเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดเลยค่ะทีนี้ไอ้ตรงที่มันใช้ชีวิตผิดเนี่ยแหละที่เริ่มต้นเรื่องอนุสัยเนี่ย
มันก็จะกลับมาเป็นอนุสัยของเราไอ้สิ่งที่มันลงมือทำแล้วอะค่ะเช่นการพูดด้วยสติการพูดด้วยการขาดสติการพูดด้วยสติเนี่ยเมื่อเราพูดอย่างมีสติแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอนุสัยแต่อนุสัยเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายกุศลเขาเรียกบารมีคุณพูดด้วยอุปนิสัยที่มีสติตลอดพูดด้วยอุปนิสัยที่มีสติตลอดพูดด้วยอุปนิสัยที่มีสติตลอดมีสติทุกครั้งที่พูดมีสติทุกครั้งที่พูดมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นบารมีแล้วก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่มันแสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนแบบนี้นี่คือรากเหง้าของความดีและความไม่ดีในก้นบึ้งพอมันแสดงออกมาแล้วค่ะมันจะมีกำลังที่จะกลับคืนไปสู่อุปนิสัยของเราทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีหรืออุปนิสัยที่ดีดังนั้นถ้าเราห้ามตัวเองได้ถึงใจของเราเนี่ยมันจะชั่วร้ายขนาดไหนแต่เราไม่ปล่อยให้มันออกมาทางการพูดเราไม่ปล่อยให้มันออกมาทางการกระทำกำลังของกิเลสเนี่ยมันจะลดลงมันจะไม่กลายเป็นกำลังที่มันสะท้อนขึ้นมาใหม่เพราะเราเคยข่มมันได้เพราะเราเคยบังคับให้มันไม่ออกมาได้หลังจากนั้นมันจะค่อยๆเบาลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจิตใจดีขึ้นอุปนิสัยดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเพราะว่าเรามีกำลังที่จะกดข่มหรือกำลังที่จะเข้าใจหรือแม้กระทั่งกำลังที่ทำให้มันเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้นี่คือบารมีค่ะที่อธิธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ